โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ตลาดผสมพิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์อีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่พื้นที่เก็บเลเวลพื้นที่ใหม่ครับที่ผมว่าสำหรับผมมันไวมากถ้ามาฟาร์มตรงนี้นะครับก็ตกถ้าฟาร์มจริงจังชั่วโมงหนึ่งเปอร์ได้เลยนะครับคือกดทุกอย่างน่าจะได้อยู่ประมาณ1เปอร์นะฮะโอเคที่นี่ก็คือไดฟิลาเซียนะครับทางฝั่งของใต้ดินนะครับเนื่องจากเมื่อแพทอาทิตย์ก่อนนู้นเขาอัปเดตมานะครับให้เป็นพื้นที่การล่าในรูปแบบของคนคนเดียวนะครับไม่ต้องปาร์ตี้แล้วนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นปาร์ตี้5คนนะครับตอนนี้มันถูกปรับมาใหม่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าไกฟิลาเซียเนี่ยมันมีข้อดีอะไรทำไมถึงจะต้องมากันนะครับผมพูดถึงปัจจุบันก่อนแล้วกันนะปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ไกฟินเนี่ยมันจะดรอปของอยู่ทั้งหมด3อย่างที่เป็นแรเทมนะครับก็คือ1ครับของทําเอลคาครับของทําเทมเอลคานี่อันนี้นะครับ1แล้วนะ2ครับเข็มขัดทุนกาดเรามาดูราคาเข็มขัดทุนกาดกันเพื่อดูเพื่อมาหลอกล่อกันสุดๆแล้วนะครับเข็มขัดทุนกาดตอนนี้อยู่ที่120 M ครับไม่หมดแค่นั้นครับมันมีสร้อยด้วยครับสร้อยทุนกาดครับสร้อยทุนกาดตอนนี้ราคานะวันนี้นะอยู่ที่ประมาณ89-90ประมาณนี้นะครับอาจจะลงไปด้วยแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันดรอปไม่ยากนะครับแล้วของแรมันเยอะนะ1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะได้สักอย่างน้อยก็สัก1อันนะครับหรือถ้าไม่ดีไม่ดรอปเลยก็จะมีความโกรธป่าไม้ครับความโกรธป่าไม้ครับราคาอยู่ที่ 24M นะอันนี้ก็จะดรอปค่อนข้างบ่อยนะครับ1ชั่วโมงผมเคยได้สูงสุดอยู่ที่8เมตรนะครับ1ชั่วโมงนะได้อยู่ที่8เมตรคุ้มค่ากับการมากดดรอปตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเก็บเลเวลไวๆช่วงตัวผมเองเนี่ย64ขึ้น65เนี่ยจะได้อยู่ประมาณ1เปอร์เลยแถมนะฮะจะมีเควสรายวันครับเควสรายวันจะได้คาพาร์ท20เมตรครับเควสรายวันตรงนี้นะได้คาพาร์ท20เมตรคือเควสละ10เมตรเควสละ10เมตรใช้เวลาตีเนี่ยผมว่าประมาณสัก40นาทีน่าจะได้โอเคนะก่อนที่เราจะเข้าลูปกันนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าลูปกันเรามาดูตัวแอดออนก่อนนะครับแอดออนที่จะต้องมาเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยคล่องครับอันดับแรกนั่นก็คือตัวนี้ครับลดความเร็วโจมตีของมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ที่เราโดนเราโจมตีด้วยสกิลที่ติดแอดออนมันจะตีช้าลงอีก 7% นะครับนั่นก็คือมันจะดืดมากๆนะครับนะฮะอันนี้ก็ผมก็แนะนำว่าให้เอามาใส่ซะนะครับใส่กับสกิลไหนก็ได้ที่เราสามารถใช้ได้บ่อยๆนะครับก็จะช่วยได้ในการฟาร์มนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นตัวของผมได้ใส่มาครับเป็นลดพลังป้องกันไม่ใช่ดิลดดาเมจแก่เผ่ามนุษย์นะครับนั่นคือมอนเตอร์ที่โดนเนี่ยจะทำดาเมจใส่มนุษย์เนี่ยลดลงนะครับน่าจะ10หรือ 15% เนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะครับแต่ก็คือผมตัวผมไม่ได้ใส่เพราะว่าตัวผม DP มันถึง382แล้วยังไงล่ะ ก็ถามว่าโดนหนักไหมก็หนักอยู่แต่ว่าเรายังสามารถแบบบล็อกค้อนการอะไรอย่างนี้เอาได้อยู่นะครับที่นี่ถามว่าฟาร์มยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายด้วยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเป็นมอนเตอร์3ประเภทนะครับเป็นมอนเตอร์3ประเภทเรียงกันเราไปดูก็จะมีมอนเตอร์อยู่ประมาณ3ประเภทนะครับไม่รวมลูกเนาะตัวค้อนเนี่ยจะเป็นพิโรธนะครับสีแดงนะครับส่วนตัวนู้นจะเป็นสีน้ำเงินครับตัวดาบนะครับสตาร์แล้วก็จะเป็นตัวสีม่วงนะครับหวาดระแวงนะ3ตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับทันทีที่เราตีมันหรือฆ่ามันได้เนี่ยเราจะได้บัฟที่จะทำให้การโจมตีของมอนเตอร์กองต่อไปอ่ะแรงขึ้นโดยมันจะวนแบบนี้ครับจะวนจากสีม่วงสีแดงม่วงแดงน้ำเงินแล้วก็กลับมาม่วงนะครับวนอยู่แค่นี้นะสมมติว่าผมฆ่ากองสีม่วงกองหวาดระแวงปุ๊บผมก็จะได้บัฟตีพิโรธแรงขึ้นนะครับผมก็จะได้บัฟตีพิโรธแรงขึ้นโอเคนะครับอันนี้น่าจะอธิบายได้แบบว่าชัดเจนมากขึ้นก็เนี่ยครับทันทีที่เขาโจมตีตัวสีม่วงนะครับผมจะเรียกมันว่าสีม่วงแล้วกันนะมันเป็นคือตัวหวาดระแวงกันแหละ
นะครับผมจะติดติดจะเราจะได้บัฟโจมตีมอนเตอร์ที่โลดหรือสีแดงแรงขึ้นนะครับเขาจะวิ่งโดยมอนมันจะรีเซ็ตตลอดนะครับทุกครั้งที่เราไอ้นี่มาทุกครั้งที่เราตีมันตายมอนจะรีเซ็ตเขาจะไปตีตัวพิโรธนั่นก็คือตัวของคอสหรือตัวสีแดงก็จะตีแรงขึ้นทำให้ฟาร์มได้ง่ายขึ้นหลังจากที่พิโรธตายแล้วนะครับต่อไปก็จะไปตีตัวศรัทธานั่นก็คือตัวสีฟ้านะครับโดยมอนอย่างที่ผมบอกว่ามอนมันจะรีเซ็ตตลอดเวลานะครับเพราะนั้นอาจจะต้องยืนรอนิดนึงเพราะว่าจุดมันจะไม่ซ้ำที่เดิมมันจะรีเซ็ตสปาวใหม่เสร็จใหม่นั่นแหละนะหลังจากที่ตีศรัทธาได้ปุ๊บเขาก็จะได้ดีบัฟครับเป็นบัฟตีสีม่วงตีตัวหวาดระแวงแรงขึ้นนะครับวิธีการโจมตีมอนเตอร์เนี่ยเราตีแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวก็พอนะครับถ้าตัวใหญ่ตายคือตัวเล็กตัวน้อยตายหมดครับตรงนี้นะครับต้องดูดีๆนะเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของการใช้ฟอนต์การ์ดรับดาเมจนะครับแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวสโลตัวลด attack speed ของมอนเตอร์มาเราจะสามารถวนไปตีข้างหลังมอนเตอร์ได้แทบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้มีมอนเตอร์ตัวชื่อตัวสิ้นหวังนะครับเกิดขึ้นมาตัวนี้จะวิ่งโจมตีธรรมดาเราอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราฆ่ามันได้เนี่ยข้อดีของมันนั่นก็คือมันจะเกิดมอนเตอร์เป็นลูกมอนเตอร์พวกเนี้ยพวกมือสังหารไกฟินเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเดี๋ยวเรารอดูครับ นะแล้วก็นี่ครับตัวพังพินาศครับนักเชือดไกฟินตัวนี้ก็จะเป็นบอสนะครับทันทีที่เราฆ่าตัวนักเชือดเสร็จเนี่ยเราจะได้ดีบัฟที่สามารถตีทุกสีแรงขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าตัวของนักเชือดเนี่ยถ้ามันตายมอนทุกตัวตรงนี้นะครับทั้งพิโรธศรัทธาแล้วก็สิ้นหวังเนี่ยมันจะเข้ามาตีเราทันทีโดยที่มันจะไม่สนใจนี่มาแล้วครับจะลุกขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ต้องระวังแต่ด้วยความที่เราได้บัฟจากตัวนักเชือดมาครับจะทำให้เราเคลียร์มอนไวมากตีไม่กี่ทีคอมโบไม่กี่ทีมอนตายหมดเลยอ่ะก็อันนี้จะฟาร์มสบายขึ้นอีกครับโอเคนะเมคานิกของมันก็จะประมาณนี้นะครับเมคานิกของมันก็จะประมาณนี้ต้องขอบคุณคุณไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมชีวิตของไอ้น้ำนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษโดยที่ผมไม่ได้ขออะไรเขาเลยนะครับผมขอบคุณมากเนี่ยตัวสิ้นหวังตายนะครับจะมีมอนชิ้นส่วนแห่งความหวาดระแวงเกิดขึ้นจะมีไม่ใช่ชิ้นส่วนความจะมีชิ้นส่วนแห่งความสิ้นหวังสิเกิดนะครับตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ตรงนี้จะบูทขยะได้ดีมากๆตัวผมเองฟาร์มที่นี่ผมได้อยู่ชั่วโมงละประมาณถ้าดรอปทองนะก็จะอยู่ประมาณ 6,000 6,000 หรือ 6,700 ประมาณนั้นเลยครับขยะเนี่ยราคาอยู่ที่25,100เดี๋ยวเรามาดูบัฟกันว่าเราจะต้องใช้บัฟอะไรกันบ้างครับแน่นอนฮะบัฟเต็นท์นะครับกดแล้วส่วนใครที่มาตรงเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบัฟเต็นท์มันไม่พอนะนะครับก็จะมีอาหารครับอาหารผมก็แนะนำให้กดเป็นนี้ไปเลยหาคอร์ดแบบง่ายส่วนยานะครับผมถ้าใครไม่ชัวร์จริงๆผมแนะนำให้กินยาอสูรก็ได้หรือยายักษ์ก็ได้นะครับยังไม่ต้องกินตัวยาบ้าคลั่งก็ได้ครับและถ้าเกิดคุณอยากกินบ้าคลั่งนะครับ AP ไอ้ DP คุณเนี่ยอาจจะต้องสูงถึง275ก่อนนะครับ275หรือ277ก่อนเพื่อให้คุณโดนตีไม่ตายนะครับแล้วก็ข้าวชัวร์นะครับอยากกดบ้าคลั่งข้าวชัวร์กดบ้าคลั่งแล้วก็กินน้ำหอมด้วยน้ำหอมอะไรก็ได้นะครับผมก็เป็นแนะนำเป็นน้ำหอมบวก AP ก็ได้ครับหรือจะเป็นน้ำหอมลดดาเมจก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบป่ะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูก่อนครับจะกดบ้าข้างนะเปิดเปลวประมาณนี้แล้วก็ผมจะมีบัฟม้าด้วยบัฟเกาะวายุล็อกฮอกกันโลโอเคประมาณนี้นะ
ัฟทั้งหมดพร้อมนะครับผมจะลองฟาร์มให้ดูสัก 2-3 รอบนะครับจะได้รู้กันเนาะโอเคเราก็เปิดสัตว์เลี้ยงนะครับให้เต็มที่เข้าหลุดได้เลยนะเริ่มจากตัวไหนก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากตัวสีม่วงก่อนครับแต่มันจะมีเทคนิคในการฟาร์มนะครับอีกเทคนิคนึงก็คือการใช้ฟอนการ์ดรับดาเมจของมอนเตอร์นะฮะก็จะเห็นว่าฟอนการ์ดผมก็จะลดแทบจะตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วผมจะใช้ฟอนการ์ดรับดาเมจตลอดเลยนะครับจะไม่ปล่อยเลยนี่ผมจะได้บัฟมาเห็นไหมครับบัฟเจ็ดจำนวนของอัศวินกล้าหาญจะเป็นบัฟสีฟ้านะครับบัฟสีฟ้าเราก็ตีตัวสีฟ้าเนาะเอไปต่อครับนี่เราก็คอมโบไปมันจะตีแรงขึ้นแหละแรงขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับตอนไม่มีบัฟนะก็จะเปลี่ยนบัฟนะครับเป็นบัฟสีม่วงนะครับปัญญาแห่งเกียรติยศที่หายไปก็วิ่งไปตีสีม่วงเราจะลองวิ่งตีสีม่วงส่วนลูกเนี่ยเราตีไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องสนใจไอตัวเล็กแกปล่อยไปเลยนะครับตีตามที่มันขึ้นมาก็พอผมลืมบอกไปทางสกิลของตัวสีม่วงเนี่ยไม่สามารถใช้ฟอนการ์ดรับได้นะครับจะมีแค่ตัวสีแดงกับตัวสีฟ้าเท่านั้นครับหรือตัวสีเงินเท่านั้นที่จะสามารถใช้ฟอนการ์ดรับดาเมจได้นะนี่ผมไม่ได้กดตอบไม่ได้กดอะไรเลยนะแค่ฟาร์มไม่ดูเฉยครับนะจะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับทันทีที่เรามีบัฟก็คือเราจะตีมอนเข้าเยอะขึ้นแรงขึ้นมากๆตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะผมจะเอาฟอนการ์ดบล็อกสกิลของสีฟ้าดูจะบล็อกได้ทั้งหมดนะครับสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยบล็อกสกิลได้หมดเลยครับแต่ว่าตัวสีม่วงเนี่ยมันเราต้องหลบเอาเนาะแล้วก็ตัวสกิลมันเป็นเวทมันหลังจากที่มันกดใช้ไปแล้วมันจะอยู่พักนึงอ่ะกว่าวงเวทมันจะหายไปนะครับมีความสิ้นหวังเกิดนะวงเวทใหญ่นี่ต้องหลบนะครับไม่งั้นตายนะเราไม่สามารถใช้ฟอนการ์ดรับวงเวทได้นะครับต้องระวังนิดนึงโอเคนี่ครับได้แล้วนะครับสำหรับบัฟสีแดงเราจะตีสีแดงต่อนะครับเดี๋ยวผมเอาฟอนการ์ดรับสีแดงให้สามารถไอเฟรมหลบได้ฟอนการ์ดบล็อกได้นะครับก็บล็อกกีฬาประมาณ 20% ของผมนะเป็นสาย DR ครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับการฟาร์มวิหารไกฟินนะฮะค่า AP มันกำหนดมา300ใช่ไหมแต่ผมว่าสัก290 293อะไรเงี้ยก็น่าจะไหวแล้วนะครับผมมันจะตายแล้วตายยากแค่ตอนแรกนะครับแต่ตอนพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะพอเราได้บัฟอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันจะตีง่ายมากนะครับอายะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมอันนี้คือเราไม่ได้กดดอกเนาะมันก็จะได้น้อยนิดนึงแต่ AP เห็นจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็เควสเนี่ยตีไม่ยากนะครับเควสมันจะเป็นเควสรายวันจะเป็นตี600ตัวอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ตีตัวใหญ่นะครับตัวสีต่างๆครับ12ตัวก็น่าจะจบพอดีอ่ะ
จบไล่ๆกันพอดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิหารไกฟินเนาะถ้าใครมีอะไรข้องใจหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มวิหารเนี่ยสามารถมาพิมพ์ถามไว้ได้นะครับตอนนี้ผมต้องแจ้งข่าวก่อนเนาะคือช่วงเนี้ยหลังจากคลิปนี้ลงไปอ่ะผมจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยว่างครับไม่ค่อยว่างแล้วก็วุ่นวายมากๆกับชีวิตแล้วก็เรื่องส่วนตัวครับเรื่องชีวิตเรื่องงานนะครับก็จะวุ่นวายมากๆเนื่องจากว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังจะทำมีโปรเจกต์ที่กำลังจะทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆนะครับคือถ้าสำเร็จเนี่ยผมชีวิตผมเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็อาจจะสตรีมเนี่ยอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างขาดบ้างสายบ้างอะไรก็ว่าไปเนาะขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับส่วนคลิปวิดีโอเนี่ยผมพยายามจะทับอัพและให้มันมาได้ทันนะครับทุกวันเสาร์นะครับจะพยายามไม่ให้ขาดแล้วกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดจริงอาจจะต้องขออภัยนะครับผมไม่อยากปล่อยคอนเทนต์ที่มันไม่มีคุณภาพออกก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อีกอย่างนึงครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยเขาแบบเอ้ยอยากคุยกับผมส่วนตัวอะไรเงี้ยสามารถผมบอกตรงนี้เลยว่าสามารถพิมพ์คุยกับผมได้ทางหลังไมค์แฟนเพจนะครับปัจจุบันมันไม่ได้แจ้งเตือนหรอกแต่ว่าผมพยายามจะเช็คเช้าเย็นนะเช็คตอนเช้ากับก่อนนอนนะก็คือจะพยายามเช็คตอนเช้าคือก่อนนอนนั่นแหละหลังจากสตรีมเสร็จก็จะเช็คแล้วก็เย็นหลังจากที่เราตื่นมานะครับหลังจากผมตื่นผมก็จะเช็คอีกรอบนึงเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ตกหล่นข้อความอะไรของใครนะครับผมแล้วก็สามารถพิมพ์ถามเรื่องคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ได้นะครับมีปัญหาเรื่องคอมก็สามารถพิมพ์คุยกันได้ช่วยได้เท่าที่ช่วยเด้อโอเคไปแล้วครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนั่นแหละเจอกันสวัสดีครับ